เรื่องแย่งชิงอำนาจกันเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรตอนเช้าไปแจ้งเรื่องสปกว่ามารุกที่เขาก็บอกว่าไม่ยอมความสปกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครผิดก็แค่ถอนเรื่องออกเขาบอกไม่ผมต้องการมีเรื่องสุดท้ายมีเรื่องจริงๆชัยวัฒน์เอ๋ยเพราะว่าเรื่องเก่าคดีเก่าเนี่ยก็มีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเรื่องก่อสร้างอาคารเพราะว่าไปงัดข้อกับธรรมนัสไม่รู้ปปช.ไปเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยจัดการอยู่ในพรรคเดียวกันแต่ว่าขัดขากันพัชรวาทถือหางชัยวัฒน์ส่วนธรรมนัสก็งัดข้อกับพัชรวาทก็เลยไอ้ชัยวัฒน์ก็เลยมั่งขวางทางทำมาหากินของธรรมนัสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ตามเนื้อข่าวเขาว่ามาแบบนี้นะก็เรียกว่าเอากันเข้าไปสิ่งที่เห็นก็คือประชาชนได้ประโยชน์จากการที่ได้รู้ไอ้นี่มึงก็ไม่ได้บริสุทธิ์สักเท่าไหร่ไอ้นู่นก็ไม่บริสุทธิ์สักเท่าไหร่กินกันเข้าไปสลัดเน่า